วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมก็อยู่ที่กฤษดาฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับก็มีชื่อเสียงในการเลี้ยงงัวขุนนะครับผลิตงัวขุนทรงให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตอาหารคนนะครับโปรตีน14ให้งัวนะครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังได๋นะครับเฮาสิไปชมคลิปนํากันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวจักบางคำสวัสดีค่ะคือศิลดาท่องซื้อนะคะครับเจ้าของกฤษดาฟาร์มนะคะเจ้าของกฤษดาฟาร์มเลยนะครับอยากให้ย้อนไปว่าเริ่มเฮ็ดงัวนี่โดนหรือยังครับเฮ็ดมานี่3ปีแล้วค่ะเฮ็ดมาแล้ว3ปีเนาะปีที่3แล้วครับที่ให้กินบางหันนี่เฮาให้กินหยังก่อครับอันนี้เป็นอาหารคนค่ะเป็นอาหารคนของทางฟาร์มเขาเลยค่ะอ๋อเขามีการเฮ็ดอาหารคนเองเลยใช่ค่ะเฮ็ดอาหารใส่เองในฟาร์มเลยค่ะครับครับที่เขาให้อาหารอยู่ตอนนี้นะครับเป็นงัวอย่างครับอ๋ออันนี้เป็นงัวก่อการขุนนะคะเป็นงัวทำเป็นอันนี้เขาของงัวสากนะคะงัวสากก่อการขุนนะคะงัวสากก่อการขุนค่ะอันนี้ก็คือสิเตรียมไว้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจหลายๆกลุ่มที่ตอนนี้กำลังเฮ็ดเรื่องกู้ยืมเงินกับทางเขาก็สออยู่ค่ะอ๋อครับคือทางเขาเนี่ยเป็นตัวกลางในการป้อนงัวให้กับกลุ่มวิสาหกิจแม่นค่ะครับตอนนี้เฮาก็ป้อนงัวไปกับไปทางอำเภอวังหินนะคะในหลายๆกลุ่มแล้วก็อำเภอเวชรักหลายๆกลุ่มล่ะค่ะเป็นกลุ่มที่วิสาหกิจเพิ่นจับกลุ่มกันขึ้นมาในกลุ่มเพิ่นมี10คนนะคะครับค่ะเพิ่นปลูกกันมี2ล้าน3ล้านบ้างนะคะมีแล้วก็มาใส่งัวทางฟาร์มเฮาใส่อาหารทางฟาร์มเฮาแล้วก็มาจําหน่ายกับฟาร์มเฮาอ๋อครับคือเบ็ดเสร็จอยู่กับฟาร์มเฮาเลยครับอยากให้ย้อนไปว่าเริ่มต้นมาเลี้ยงงัวนี่ได้จังได๋อ๋อเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเลยแต่ก่อนน่ะเฮ็ดพันยางพาราขายนะคะได้แล้วพ่อยางพารานะคะมันพื้นที่ในการปลูกมันเต็มแม่นบ่คะมันจํากัดพื้นที่แล้วก็เลยหันเหมาไว้เฮาสิมองหาอีหยังที่สิเป็นอาชีพต่อไปก็ได้มาหันเหว่ามีคนชาวบ้านเฮาก็เลี้ยงงัวกันอยู่แล้วพอดีก็เลยมาฮู้จักกับคนที่เพิ่นเลี้ยงงัวขุนนะคะครับเพิ่นก็เลยแนะนําว่าลองเฮ็ดเบิ่งก็เลยได้หันเหมาเลี้ยงงัวขุนตอนแรกก็เลี้ยง2ตัวค่ะครับส่งให้กับเวียดนามนะคะครับพอเลี้ยงแล้วมันมีกําไร2ตัวน่ะมีกําไรตัวละ 30,000 บาทค่ะโอ้คือได้หลายแต่คุ้นแบบไดนอตอนนั้นก็คุ้นแล้วก็ใส่อาหารทั่วไปใส่อาหารแน่ใส่ห้ําแน่ใส่ยังตําของทีมไปก่อนนะคะครับซึ่งมันมีราคาสูงนะคะแต่ก่อนนะมั่วราคาถูกไปมั้ยคะต้นทุนราคาถูกจังซี่นะคะก็ห้ามมาขายมันก็เลยมีกําไรหลายก็เริ่มจากจุดนั้นมาแม่นค่ะก็เริ่มจากจุดนั้นมาเลยครับบัดนี้มีแนวคิดจังไดมาคิดคนเฮ็ดอาหารเองนี่ครับการเริ่มต้นจากที่ว่าเฮาซื้ออาหารจากท้องตลาดนะคะตามตลาดนัดทั่วกระบือเฮานี่นะคะคมันมีต้นทุนสูงมันมาคะก็มันตกกิโลละ10บาทจังซี่นะคะมันก็มีต้นทุนสูงเอ๊ะเฮ็ดจังไหนเนาะมันจะสิมีกําไรหลายครับปศุสัตว์ก็แนะนําว่าคือว่าเฮ็ดอาหารใส่เองครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ว่าเฮาเฮ็ดใส่เองได้มันก็อยู่ในพื้นที่เฮาเบิดเลยอย่างเช่นขี้มันหัวมันอย่างแบบสินะคะมันก็อยู่ในพื้นที่ของเฮาครับก็เลยได้หันมาเฮ็ดอาหารใส่เองจนทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นอาหารของเฮาก็มี14โปรตีนนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่แตกต่างจากหม้ออื่นก็คือจะมีใส่ซาเล้งเนื้อแดงนะคะเน้นมาที่ซื้อคือซาเล้งเนื้อแดงค่ะครับก็คือของถ้าเป็นหัวอาหารของฟาร์มเฮาเองเนาะค่ะแม่นใส่ในฟาร์มใส่ในฟาร์มปลอดภัยนะคะครับแล้วก็บ่มีสารเล้งเนื้อแดงนะครับสารเล้งนี่เนื้อแดงนี่มันเฮ็ดหยังก่อเฮ็ดให้คอบ่ซื้องัวเฮาบ่เลือกจังได๋มันจากแต่ก่อนน่ะมันอาจสิมีใส่ได้ทุกมื้อนี่คือเขาเลิกใส่กันเบิดล่ะค่ะอ๋อนี่ก็เลิกใส่กันบ่มีใครใส่แล้วมั้งค่ะครับค่ะเพราะว่ามันมีการควบคุมนะคะก็เลยต่อไปนี้มันก็เลยมีแต่งัวที่ว่าปลอดสารพิษนะคะมันสารเล้งแดงมันเป็นอันตรายเป็นสารก่อมะเร็งนะคะครับก็เลยเลิกใส่กันไปแล้วครับเอาบัดนี้การให้อาหารนี่เฮาให้จังได๋ต่อตัวนี่มั้ยครับการให้อาหารนะคะก็ให้เช้า3กิโลแล่ง3กิโลค่ะมื้อนึงสิเป็น6กิโลต่อตัวนะคะอ๋อ6กิโลต่อตัวแม่ค่ะในการให้อาหารคนของเฮานะครับบัดนี้เฮาต้องควบคู่กับอีหยังบ่ให้ยาเพิ่มให้ฟ่างเป็นยาในเปียค่ะแล้วก็มีฟ่างแล้วก็น้ําสะอาดจังซี่นะคะหรืออาจจะเป็นบางครั้งมีข้าวโพดมักจังซี่นะคะแต่ที่เฮาสิหาได้ตามพื้นที่ของเฮาบางคนเพิ่นอาจสิใส่เป็นกากล่างหรือว่าใส่เป็นมันมะกีก็ได้ค่ะครับซึ่งเฮาก็บ่ได้กําหนดเฮาก็รับซื้อคือเก่าค่ะขอแค่คนขายที่มาขายให้กับเฮามีกําไรครับเท่ากับพ่อแหละค่ะเพียงพ่อเพียงพ่อเนาะค่ะครับ
นี่ก็เป็นในส่วนของทางอาหารนะคะที่ว่าเป็นอาหารดีไซน์ในฟาร์มนะคะที่ผลิตขึ้นมาอยู่กฤษดาฟาร์มใส่กับโคกขุนซึ่งใส่กับฟาร์มของเจ้าของแหละค่ะสมาชิกเครือข่ายของกฤษดาฟาร์มนะคะตัวนี้คือจุดที่เพิ่นผลิตอาหารนะครับเป็นอาหารแบบใดครับนี่เขาเอิ้นอาหารยังก่อนครับเป็นอาหารคนค่ะเป็นอาหารคนโปรตีนจักเปอร์เซ็นต์ครับตัวเนี้ยโปรตีน14ค่ะ 14% เนาะ 14% ครับให้กินกับใดง้วประเภทใดแน่ครับก็สิเป็นง้วขุนนะคะแล้วก็เป็นง้วแม่ลูกนะคะแต่ว่าง้วทองนี่คือเฮาก็บ่ใส่เฮาสิใส่ในอาหารง้วทองโดยเฉพาะอ๋ออยู่ดีจะใส่เป็นง้วขุนแล้วก็ง้วแม่ที่คลอดลูกแล้วสามารถกินได้ค่ะครับเป็นง้วซอยในเกี่ยวกับการเร่งน้ำนมนะคะให้มีน้ำนมขึ้นมาขึ้นครับบันนี้วัตถุดิบของเฮานี่เฮาใส่หยังแน่ครับวัตถุดิบวัตถุดิบตามให้นี่เลยครับวัตถุดิบก็สิประกอบไปด้วยกากถั่วเหลืองครับผิวถั่วอัดเม็ดนะคะแล้วก็ไอ้กากปาล์มรวมทั้งผลนะคะเนาะแล้วก็กากปาล์มไอ้เนื้อในนะคะครับค่ะครับข้าวโพดบดนะคะอ๋อมีข้าวโพดบดอีกแม่ค่ะมีข้าวโพดบดอีกแล้วก็มีข้าวปลายอีกค่ะแล้วก็มีล่ำละเอียดอ๋อมีหลายๆส่วนมีหลายๆส่วนที่มองไปเห็นอยู่ในจุดนี้มันเก็บอีกมองนึงนะคะครับครับบันนี้แต่ละอย่างนี่มันมีประโยชน์ตรงไหนครับตองงัวมันก็มีประโยชน์ก็คือมันก็ช่วยในเรื่องเฮ็ดให้งัวเจริญเติบโตนะคะซึ่งงัวก่อการขุนนี่มันจะมีลักษณะผอมนะคะครับเฮาก็จะมาเลี้ยงอาหารในระยะเวลาขุน4เดือนนะคะเป็นระยะสั้นก็จะว่าใส่อาหารของเฮาเนี่ยค่ะครับจะเฮ็ดให้อ้วนขึ้นมากนะคะแล้วก็เพื่อที่จะส่งไปขายกับจีนหรือว่าต่างประเทศนะคะอย่างเช่นเวียดนามสินะคะหรือขายในไทยก็มีค่ะครับอยากให้บอกถึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับถึงว่าการที่เฮามาผลิตอาหารเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จังไหนครับเกิดขึ้นจากเฮามาคุ้นแล้วเฮาซื้ออาหารจากทางแต่ก่อนใส่อาหารของลาบุรีนะคะทางขุนมันก็มีค่าขนส่งนะคะมีค่าขนส่งมันก็ซึ่งเพิ่มตัวทุนกับเฮาคนเลี้ยงนะคะซึ่งเฮ็ดให้เฮาคนเลี้ยงเนี่ยมีกำไรหน่อยลงนะคะก็เลยได้หันเหมาผลิตอาหารใส่เองในฟาร์มซึ่งก็ได้ไปปรึกษากับทางกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นผู้แนะนำครับในการผลิตอาหารเพิ่นก็แนะนำว่าผลิตอาหารใส่เองบ่เพื่อสิลดต้นทุนในการเลี้ยงจังซี่นะคะก็เลยได้พอดีมีบริษัทที่ว่าเพิ่นมาขายพวกวิตามินและธาตุให้ครับเพิ่นก็เลยให้นักวิชาการของบริษัทนะคะเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาให้อือก็เลยได้มีสูตรอยู่คู่มือเนี่ยค่ะมีสูตรใส่เฉพาะฟาร์มเจ้าของสูตรเหมือนนี้นะครับย้อนไปนี่โดนหรือยัง3ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาะนะครับเริ่มเฮ็ดตอนพ.ศ.60ค่ะอ๋อ60ก็ถือว่าบ่ทันได้โดนนะครับแต่ว่าอาหารเพิ่นนี่ดังนะครับพอมีพี่น้องครับหลายๆเขตเพิ่นก็เอาไปใส่กันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ครับบัดนี้มีขบวนการผลิตจังได๋ครับขั้นตอนการผลิตเนี่ยขั้นตอนการผลิตก็คือสิมีวัตถุดิบดังกล่าวตามที่ได้บอกไปข้างต้นนะคะครับซึ่งประกอบไปด้วยมันเสร็จนะคะครับกากปาล์มเนื้อในกากปาล์มรวมนะคะแล้วก็กากถั่วเหลืองที่ถั่วเหลืองอัดเม็ดมีน้ำมีข้าวปลายซึ่งเสร็จแล้วเฮาก็เอาผสมลงไปในเครื่องตัวนี้นะคะอ๋อเป็นเครื่องผสมเพิ่นนะครับใช้เวลาในการผสมอยู่ประมาณ30นาทีต่อเครื่องค่ะครับค่ะเครื่องนี้สิ2ตันนะคะ2อ๋อเครื่องนี้ผลิตได้2ตันค่ะครับได้อยู่ประมาณตันนึงมันสิได้อยู่30กระสอบนะคะอ๋อเพราะว่าเพิ่นปริมาณเพิ่น30กิโลต่อ1กระสอบเนาะมันก็สิบ่เป๊ะๆปานใดบางครั้งมันก็อาจจะแบบมีขังในเครื่องในหยังมันก็เลยปนๆมากจริงๆนะก็จะว่าได้ชั่วว่าต้องคํานวณออกมาแหละเป็นหยังคือเกิน1ตันประมาณเนี้ยครับคุณอาสงสัยอ๋อครับครับบัดนี้คันอาหารคนของเฮาจังซี่นะครับเฮาสามารถเก็บไว้ได้โดนบ่เก็บได้3เดือนค่ะเก็บไว้ได้3เดือนนะครับคันเบาแซ่น้ําคันเบาแซ่น้ําเนาะครับเก็บได้ถึง3เดือนนะครับแล้วก็อยากให้เว้าถึงว่ามันขายดีขนาดใดนะครับว่ามียอดผลิตเท่าใดแล้วคนใส่หลายจริงบ่นะครับอยากให้เว้าถึงตอนนี้ก็ผลิตนะคะผลิตวันละ500กระสอบต่อวันนะคะอ๋อวันละ500กระสอบมีออเดอร์คือตอนก็จะเน้นแบบว่าทําไมถึงไม่ผลิตเยอะนะคะเพราะว่าจะบ่เน้นผลิตเยอะค่ะต้องการให้มันเป็นอาหารที่ว่าไม่สดเสมอนะคะคือคนซื้อเนี่ยได้กินของใหม่ทุกคนครับค่ะบ่ให้ลูกค้าคือเกากับให้มันไปเกาอยู่บ้านลูกค้านะคะคือสั่ง100กระสอบไปกันไม่เกาอยู่กับเพิ่นแต่ว่าให้เพิ่นได้ของใหม่ไปจากนี้ครับก็หมายถึงว่าคันได้ของใหม่ไปจังซี่เนาะระยะเวลาการเก็บมันก็จะนานเนาะค่ะค่ะลูกค้ากับเกษตรกรเพิ่นก็จะได้ของใหม่ของสดนะครับแล้วก็ระยะเวลาการเก็บก็ค่อนข้างนานนะครับครับของนี้เป็นง้วประเภทใดครับอันนี้เป็นง้วแม่พันธุ์นะคะอืมค่ะเป็นง้วแม่พันธุ์มีพันธุ์ชาโลเล่มีพันธุ์บามันสีแดงนะคะแล้วก็มีแองกัดค่ะแม่พันธุ์แองกัดน้ําครับ
ง้อแม่พันธุ์นี่เฮาเอาไว้ถ้าใส่งานเองบ่ครับหรือว่าจำหน่ายนำก็จำหน่ายนำค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะคะง้อทองง้อมีลูกเป็นตัวผู้ตัวเมียมีเรียบร้อยนะคะครับก็มาเบิ่งอยู่นี่ได้เลยค่ะถ้าผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจเนาะอยากแบ่งอยากหยังได้หลายราคานะคะครับอยากแบ่งอยากหยังนะครับง้อทองง้อแม่นะครับอยู่นี่ก็มีจำหน่ายนะครับบัณฑิตอยากให้เว้าถึงเรื่องรายได้ในการเลี้ยงง้อนะครับรายได้ในการเลี้ยงง้อนะคะทั้งฟาร์มของเฮาสิมีรายได้ใน2รูปแบบนะคะก็คือทั้งรายจากการขายอาหารสัตว์นะคะแล้วก็รายได้จากการขายง้อน้ํานะคะครับแล้วก็มีจากการขายง้อนะคะจะมีง้อก่อนการขุนนะคะจําหน่ายออกในกิโลกรัมละ120บาทนะคะแล้วก็ง้อแม่พันธุ์ก็สิมีราคาตั้งแต่แม่ละ 40,000 บาทขึ้นไปนะคะครับมีหลายๆราคามีหลายๆราคาเนาะตอนนี้ก็จำหน่ายอาหารนะคะอาหารจำหน่ายอยู่กระสอบละ270บาทนะคะบรรจุ30กิโลค่ะครับค่ะแล้วก็มีโปรตีน14นะคะในการขายของแต่ละเดือนนะคะเดือนนี้ก็ขายได้อยู่ยอดอยู่ที่ 15,000 กระสอบถึง 20,000 นะคะปาดพอไปพี่น้องครับเอา270ไปคูณนะครับไปคูณหลัก 15,000 นะครับหรือ 20,000 นะครับนั่นคือรายได้ของเพิ่นนะครับก็สิเป็นการการันตีนะครับว่าของเพิ่นใส่ดีอีหลีนะครับมีออเดอร์นะครับมีการสั่งถึงสูงสุดถึงเดือนละ 20,000 กระสอบเลยทีเดียวนะครับอยากให้ฝากยังถึงเกษตรกรครับผู้เพิ่นเลี้ยงว่าไม่ผู้เพิ่นคิดอยากนี่ครับค่ะก็ถ้าสนใจนะคะสนใจอยากเป็นสมาชิกของกฤษดาฟาร์มนะคะก็ครับมาสนใจมาติดต่ออยู่นี่ได้เลยค่ะเปิดทุกมื้อนะคะเปิดตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.แรงค่ะครับทุกวันแล้วก็มีหลายรูปแบบนะคะสมัยอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงง้อคุณกับมาติดต่อได้เลยค่ะครับค่ะอยากสิบอกว่าอาชีพการเลี้ยงง้อนะคะเป็นอาชีพอีกอย่างนึงที่ตอนเนี้ยเป็นทั้งอาชีพเสริมอาชีพหลักนะคะของเกษตรกรครับค่ะเพราะว่าหลังจากเฮาทําหน้าปลูกข้าวแล้วก็มีอาชีพอีกอาชีพนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวของเฮาได้นะคะพี่น้องคนใดสนใจกับมาติดต่อกฤษดาฟาร์มได้นะคะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอ้าเว้ากันโดนสิซื้อหยังก่อนเนี่ยซื้ออุ้ยค่ะน้องอุ้ยนะครับมาให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์เนาะผู้ใดอยากเลี้ยงนะครับอยากมีปัญหาก็สนใจนะครับก็อย่าลืมเบอร์โทรติดต่อเนี่ยเบอร์โทรติดต่อนะคะ0853161147นะคะครับแล้วก็เบอร์0994947915อันนี้แอดไลน์ได้เลยค่ะครับไปบ่ถึกมาบ่ถึกเนาะบอกพี่การเพิ่นแน่ว่าเดี๋ยวบอกพี่การอยู่นะคะกับปั๊กมาได้เลยค่ะไอ้ Google นะคะกฤษดาฟาร์มศรีสะเกษค่ะครับมาได้เลยอยู่บ้านน้องงูเหลือมเนาะอยู่บ้านเสียวค่ะบ้านเสียวบ้านเสียวอำเภอเบญจรัตน์จังหวัดศรีสะเกษครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับครับสามารถยำชมงานได้เนาะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณน้องอุ๋ยนะครับมาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นมานะครับเพิ่นก็ได้มีการเริ่มต้นเลี้ยงง้อนะครับจากง้อ2โตนะครับน้องอุ้ยเพิ่นมานะครับจนเสมือนนี่นะครับเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มใหญ่โตนะครับแล้วก็มีการผลิตอาหารคนนะครับเพื่อการใส่เองนะครับประหยัดต้นทุนแล้วก็ย่างขายให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะครับสร้างรายได้ให้เพิ่นเป็นกอบเป็นกำนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเอี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานนะครับสามารถมาได้นะครับฟาร์มนี่ก็ตั้งอยู่ที่บันเสียวนะครับอำเภอเบญจรัตน์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่เป็นไฮไวนะครับมื้อนี้นะครับผมบารุสิเกตนะครับก็ขอจบคลิปหลักล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ